สวัสดีเพื่อนเพืเ่อนที่เกิดในวันศุกร์ค่ะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงระหว่างวันที่15-21ถึง21ตุลาคมนะคะสำหรับไพ่เรื่องทั่วไปคืออัศวินถือไม้เท้าช่วงนี้มีสถานการณ์ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตค่ะอาจจะได้เดินทางหรือว่ามีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะไพ่าการเงินคือหนึ่งเหรียญมีเงินใช้ไม่ขาดมือค่ะมีเกณฑ์ได้ของมีค่ามาเชยชมได้เงินได้ทองร่ำรวยค่ะ การเงินคล่องตัวมากขึ้นค่ะสำหรับการงานไพ่เลเวอร์นะคะมีทางเลือกเข้ามาหลายทางทำให้ตัดสินใจลำบากเลือกยากเกิดความลังเลนะคะแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานที่ดีด้วยมีโอกาสเปลี่ยนงานได้ในช่วงนี้ค่ะการงานดีนะคะมีแววในเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอาจทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันด้วยมาถึงไพ่เรื่องสุขภาพขึ้นไพ่อัศวินรถมา้า สุขภาพแข็งแรงแต่ว่าให้ระวังเมื่อต้องเดินทางเมื่อต้องใช้รถใช้ถนนนะคะอย่าประมาทค่ะสำหรับไพ่ความรักนะคะไพ่แปดถ้วยคนโสดจะรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกเปรี่ยวเหงาอยากมีใครสักคนนะคะและบางคนก็อาจจะต้องจำใจจากกันทั้งที่ยังรักกันอยู่ส่วนคนที่มีคู่ไม่ค่อยมีความสุขค่ะรู้สึกความรักจืดชืด ไม่ค่อยมีเวลาให้กันเลยหรือไม่ก็จำใจต้องห่างกันสักพักอาจจะด้วยภาระหน้าที่การงานหรือว่าความจำเป็นบางอย่างคะ่ะ